พี่น้องครับวันนี้เรื่องราวที่เกี่ยวกับฮะดีษนะครับฮะดีษวันนี้เป็นฮะดีษที่บ่งบอกถึงความเป็นการใช้ชีวิตในขณะที่เรามีชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้อิสลามสอนให้เรามีชีวิตแบบให้มีความรู้สึกว่ามีความสุขแม้แบบมีความสุขนะครับแบบรับฮานก็คือแบบมีความสุขแม้ว่าสิ่งที่เราประสบนั้นจะเป็นเรื่องดีหรือสิ่งที่เราประสบนั้นจะเป็นเรื่องไม่ดีก็ตามอิสลามได้บอกว่าสิ่งที่เราประสบมันเป็นล้วนเป็นเรื่องดีทั้งสิ้นถ้าเราได้ชื่อว่าเป็นผู้ศรัทธาถ้าเราได้ชื่อว่าเป็นมุมินใครก็ตามที่ประกาศก้องว่าฉันคือมุมินฉันคือผู้ศรัทธานั่นเราต้องมีความสุขมันเป็นความดีสำหรับเราที่มีสิ่งรอบตัวเรามาประสบกับเราไม่ว่าดีหรือไม่ดีบางคนใช้ชีวิตอยู่ในยุคในแต่ละวันเรื่องนี้หมดไปเอาเรื่องใหม่มาอีกพอเรื่องใหม่หมดไปเรื่องใหม่กว่ามาอีกหรือบางครั้งอย่างนี้ครับบางครั้งถึงขนาดว่าเรื่องที่เราเจออยู่ก็แสนสาหัสสากรรจ์ก็ยังมีเรื่องใหม่เข้ามาซ้อนอีกเรียกได้ว่าโบราณเขาบอกว่าความวัวยังไม่ทันหายความควายเข้ามาแทรกเป็นอย่างนั้นนะครับแต่คนที่ได้ชื่อว่ามุมินล้วนเป็นความดีทั้งสิ้นไม่ว่าสิ่งนั้นจะดีหรือไม่ดีมาประสบกับเราที่ใช้ชีวิตในแต่ละวันพี่น้องฟังฮะดีษบทนี้นะครับนี่ครับเรื่องราวของฮะดีษที่เราจะต้องนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราอัลกุรอานฮะดีษคือธรรมนูญนะครับนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราในแง่มุมต่างๆเราเอามาใช้อาญาบันลิอัมรินมุมินนะครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้ว่าหายนะขอโทษนะคนละหะดีษนะครับอาญาบันนี่หมายถึงว่าประหลาดแท้ประหลาดเหลือเกินอเมซิ่งมากประหลาดจริงๆลิอัมรินมุมินสำหรับกิจการกิจกรรมเกี่ยวกับมุมินผู้ศรัทธาอินนะอัมรอฮูกุลละฮูละฮูค่อยรอนละฮูค่อยรุนมาดแมนว่านบีบอกว่าทั้งหมดเลยเนี่ยกิจการทั้งหมดเลยของมุมินเนี่ยค่อยรุนเป็นเรื่องดีนะครับวะไลซาซาลิกะลิอะฮัดินอิลลาลิลมุมินและเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นกับใครไม่ได้เกิดขึ้นกับประชาชาติอื่นไม่ได้ยกเว้นกลุ่มคนเดียวนะครับที่จะเกิดขึ้นได้ก็คือมุมินลิลมุมินนบีบอกประหลาดแท้ช่างประหลาดเสียนี่กระไรช่าง Amazing เหลือเกินสำหรับกิจการงานของมุมินผู้ศรัทธาและกิจการงานของผู้ศรัทธานี้จะไม่ได้กับใครเลยตำแหน่งนี้จะไม่ได้กับใครเลยยกเว้นคนที่เป็นผู้ศรัทธาเท่านั้นใครล่ะครับลินมุมินคือผู้ศรัทธาทำไมฮะอินอัซอบัตฮุซารออุชากอรอเมื่อมีสิ่งดีๆนะครับมาประสบกับมุมินสิ่งดีๆนะฮะมาประสบสิ่งดีๆมาประสบกับมุมินพอสิ่งดีๆมาประสบกับมุมินชาก็รอเขาก็ขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชูโกตขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟากานัตคอยรอนมันเป็นความดีสำหรับเขาเนี่ยมันเป็นเรื่องดีสำหรับเขาไปที่ทำงานผู้จัดการเรียกเขาไปผู้จัดการบอกว่าคุณทำงานดีเหลือเกินเราขอเดือนนี้ขอขึ้นตำแหน่งเลื่อนขั้นให้พร้อมกับมีเงินเดือนเพิ่มมากขึ้นชากรอขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอินอซอบัตฮุดอรออุซอบะรอแต่เมื่อมีสิ่งใดที่มาประสบกับเขาเป็นเรื่องที่ไม่ดีมาประสบกับเขาขับรถไปรถความรถชนสิ่งที่ไม่ดีซอบะรอเขาอดทนนะตื่นเช้ามานี่เปิดกระเป๋าสตางค์อลอตังมีไม่กี่ร้อยเดี๋ยวลูกก็ต้องไปโรงเรียนเดี๋ยวภรรยาก็ต้องซื้อกับข้าวนะครับซอบะรออดทนประหยัดหน่อยชาวบ้านบอกเข็มๆหน่อยประหยัดซอบะรออดทนฟากานัตคอยรอนละหูนบีบอกว่านี่มันเป็นความดีสำหรับเขาฉะนั้นมุมินเนี่ยเวลาเจอของดีอัลฮัมดุลิลลาห์ชูโกต่ออัลลอฮ์เวลาประสบสิ่งที่ไม่ดีซอบะรออดทนนี่คือลักษณะของมุมินฉะนั้นทางนำของฮะดีษวันนี้นะครับสิ่งที่รับประโยชน์จากฮะดีษวันนี้เราขมวดปมมาอย่างสั้นๆว่าไม่ว่าเราจะไปพบพานกับสิ่งใดก็ตามที่เราดำเนินชีวิตในแต่ละวัน
สิ่งนั้นจะดีหรือสิ่งนั้นจะไม่ดีก็ตามอัลฮัมดุลิลลาห์คอยรอนละหูมันเป็นความดีสำหรับเราพี่น้องมุมินเนี่ยคือผู้ศรัทธาที่มั่นคงอะไรที่มาประสบแน่นอนและพี่น้องรู้ไหมครับว่าคนที่เป็นมุมินที่แท้จริงคนที่ยำเกรงที่แท้จริงมีปัญหาอะไรอัลลอฮ์ให้ทางออกเสมอไมยัตกิลลาฮะยะจอัลลาฮูมะคอรอยาอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์บอกในอยู่ในซูเราะห์อัตตอลากนะครับอายะห์ที่2ไมยัตกิลลาไมยัตกิลลาฮะยะจอัลลาฮูมะคอรอยามันผู้ใดใครก็ตามที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ย่อมให้เขาพบกับทางออกเสมอฉะนั้นอย่าไปติติงอย่าไปโวยวายอย่าไปนั่งทุกข์ทรมานทุกข์ระทมตัวเองทำไมแบบนั้นทำไมไม่ใช่มุมินแน่นอนเพราะมุมินนั้นดีก็ยิ้มรับไม่ดีที่ประสบกับเราก็อดทนแล้วก็ยิ้มรับแล้วก็ผ่านอุปสรรคนั้นในแต่ละเรื่องไปได้อย่างงดงามนี่คือชีวิตของมุมินวะบิลลาฮิตะอ์ฟีกวัลฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์